ฮะคู่รักใครอะไรนะไม่ได้ยินคู่รักใครเขารักในต่างไงเลือกแม่บ้างรักทุกคนพ่อไม่รักแม่อะพอมาเจอรอบนี้รู้แล้วว่ารอบหน้ามาต้องเตรียมคำตอบแบบไหนครับอยากให้กลับมารักกันจังมาสันโโอ้โหบอกเลยนะคะว่างานนี้ค่ะทำเอาบีบหัวใจคนเป็นพ่อนะคะมาล่าสุดค่ะบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะได้มารับลูกสาวน้องนาริตะที่โรงเรียนนานาชาติเป็นครั้งแรกก่อนพาลูกสาวเนี่ยไปทานอาหารก่อนเป็นประเด็นขึ้นมานะคะเมื่อบิ๊กค่ะถึงกับหน้าเหวอนะคะจุกอกค่ะหลังลูกสาวน้องนาริตะมีการจี้ถามระหว่างทานอาหารว่าพ่อรักใครทำไมไม่รักแม่บ้างงานนี้ทำเอาคนเป็นพ่อถึงกับพูดไม่ออกค่ะก่อนล่าสุดค่ะบิ๊กก็ได้มีการออกมาพูดเคลียร์ชัดๆนะคะหลังชาวเน็ตค่ะแห่ถามรีเทิร์นแพลวๆไหมงานนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องถามซ้ำค่ะบิ๊กตอบชัดเจนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลายคนคงทราบกันดีนะคะสืบเนื่องจากประเด็นพิพาทค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสองทายาทอย่างน้องนาริตะแล้วก็น้องโตเกียวนะคะโดยเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะด้านบิ๊กเนี่ยก็มีการเดินทางมายังศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวจังหวัดยโสธรก่อนมีการเจรจานะคะแล้วก็มีบทสรุปว่าคุณบิ๊กค่ะได้สิทธิ์ความเป็นพ่อตามกฎหมายขณะที่อีกเรื่องราวนึงนะคะที่คนให้ความสนใจค่ะก็คือเรื่องโรงเรียนใหม่ของน้องนาริตะที่แพลวๆเนี่ยได้มีการย้ายลูกๆนะคะไปเป็นเด็กปฐุมอย่างเต็มตัวโดยก่อนหน้านี้นะคะก็มีดราม่าขึ้นค่ะเมื่อ8สิงหาคมที่ผ่านมาด้านแพรวๆแสงทองนะคะก็ได้มีการออกมาอัดคลิปวิดีโอขณะที่มาส่งลูกสาวน้องนาริตะที่โรงเรียนนานาชาติเนี่ยเป็นวันแรกโดยในคลิปนี้นะคะเธอนั้นเนี่ยก็ได้มีการระบุข้อความเอาไว้ว่านาริตะเปิดเทอมวันแรกโรงเรียนนานาชาติซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มีความยาวประมาณ4นาทีค่ะซึ่งแพรวๆนะคะก็ได้มีการอัปเดตว่ามาส่งนาริตะที่โรงเรียนเป็นวันแรกที่เปิดเทอมพอมาโรงเรียนเนี่ยคุณครูเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยทีนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาของลูกแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นปัญหาของคุณแม่ก่อนแพรวๆนะคะจะมีการพาเดินชมบรรยากาศค่ะขณะที่คุณครูนะคะก็ได้มีการเดินเข้ามาแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษกับแพรวๆแล้วก็ชี้ไปทางลูกสาวน้องนาริตะซึ่งในคลิปวิดีโอก็จะเห็นได้ว่าแพรวๆนะคะถ่ายคลิปค่ะติดเด็กๆที่กำลังทำกิจกรรมวิ่งเล่นเนี่ยเป็น10คนโดยที่ไม่ได้มีการเบลอใบหน้าเลยซึ่งทันทีนะคะที่แพนกล้องกลับมาค่ะด้านคุณครูรายหนึ่งนะคะก็ได้เดินเข้ามาพูดในคลิปวิดีโอซึ่งชาวเน็ตก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถ่ายคลิปวิดีโอซึ่งแพรวๆก็มีการพยักหน้าบอกว่าค่ะซึ่งเธอนั้นเนี่ยก็ได้ตัดภาพช่วงนั้นออกไปค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตอนขึ้นรถกลับบ้านโดยมีการแนะนำต่อว่ามีใครบ้างที่มาส่งน้องนาริตะในวันนี้และหลังจากคลิปนี้นะคะถูกโพสต์ลงไปในโซเชียลค่ะก็ต้องบอกว่ามีคนเข้ามาชมเนี่ยทะลุล้านคนเลยทีเดียวแล้วก็มีการเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนั่นว่าไม่ควรกระหายรายได้แล้วก็ยอดวิวจนไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเด็กเยาวชนหรือว่าลูกคนอื่นๆโดยเฉพาะของสังคมเด็กนานาชาติโดยหลังจากเป็นดราม่าในครั้งนั้นนะคะต่อมาเมื่อวันที่9สิงหาคมค่ะด้านแพรวๆเองเนี่ยก็มีการไลฟ์สดขณะนั่งกินข้าวพร้อมด้วยลูกชายน้องโตเกียวและเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการพูดแจงถึงประเด็นที่โดนชาวเน็ตด่าด้วยโดยทั้งนั้นนะคะก็ได้มีการชี้แจงประเด็นนี้ว่าตอนที่คุณครูเนี่ยเดินมาพูดกับเราเนี่ยแล้วก็มีคนเอาไปตัดลงสั้นๆว่าคุณครูเนี่ยต่อว่าเราเรื่องถ่ายคลิปแต่ที่จริงเนี่ยคุณครูไม่ได้ต่อว่าเราคุณครูเนี่ยมาขออนุญาตว่าขอเอารูปน้องนาริตะเนี่ยลงโซเชียลได้ไหมหมายถึงเอาไปลงที่เพจโรงเรียนเพราะว่าเปิดเทอมวันแรกคุณครูเนี่ยก็เลยเดินมาคุยจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการฉะกับคนที่เข้ามาด่าว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวมีแต่จะด่าลั่นเป็นคนประเภทไหนไม่รู้รายละเอียดจะด่าอย่างเดียวคือเมื่อเช้านี้ที่เปิดให้น้องนาริตะดูพร้อมกับก้อนข้าวอ่ะคือเป็นสื่อการเรียนนะคะคือมันเป็นภาษาอังกฤษให้น้องดูพ่อแค่ข้าวย่างคือสื่อกับพิษหรอนี่หรือแม่ย่างคือกับพิษขอบคุณค่ะไม่ต้องอะไรหรอกไม่ซีเรียสขอบคุณที่ให้ความสนใจขอบคุณที่ให้ความสนใจชีวิตแพรวๆมากกว่าชีวิตตัวเองก่อนล่าสุดนะคะทางด้านของบิ๊กเองค่ะก็ได้มีการทำหน้าที่พ่อหลังว่างนะคะก็ได้มารับลูกสาวค่ะน้องนาริตะที่โรงเรียนเนี่ยเป็นครั้งแรกโดยได้มีการโพสต์ระบุข้อความเอาไว้ด้วยนะคะว่ามาเซอร์ไพรส์ลูกรับที่โรงเรียนไม่ได้บอกนางไว้ก่อนแล้วก็มีการระบุข้อความอีกว่ามารับนาริตะที่โรงเรียนนานาชาติครั้งแรกและหลังจากนั้นนะคะบิ๊กค่ะก็ได้มีการพาลูกสาวนะคะไปเล่นของเล่นค่ะโดยได้มีการระบุข้อความว่ามีเด็กอ้อนอยากเล่นฮาร์เบอร์แลนด์พ่อบิ๊กเลยจัดให้ก่อนที่จะพาลูกสาวมาทานอาหารนะคะโดยมีการระบุข้อความว่าพ่อจ๋าทั้งวันคำถามน้องนาริตะเยอะมากฉลาดมากรู้ทุกเรื่องและโดยช่วงหนึ่งนะคะบิ๊กค่ะได้มีการพาน้องนาริตะนะคะมาทานอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งช่วงหนึ่งในไลฟ์สดนะคะที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะเมื่อทางด้านของน้องนาริตะนะคะขณะที่กำลังกินไอศกรีมอยู่นั้นค่ะได้มีการหันไปถามคุณพ่อบิ๊กว่าพ่อรักใครซึ่งบิ๊กเนี่ยก็ได้บอกว่าฮะ
น้องนาริตาก็มีการถามต่อว่าพ่อรักใครซึ่งบิ๊กก็ยังถามอีกครั้งว่าอะไรนะไม่ได้ยินน้องนาริตาก็จี้ย้ำว่าพ่อรักใครโดยบิ๊กก็ตอบว่าพ่อรักนาริตาไงน้องนาริตาจึงถามต่อว่าแม่รักแม่บ้างซึ่งบิ๊กนะคะก็มีอาการอึ้งไปพักนึงค่ะแล้วก็หันมาตอบว่ารักทุกคนรักทุกคนลูกก่อนที่บิ๊กเนี่ยจะหันมามองหน้ากล้องนะคะที่กำลังไลฟ์สดอยู่แล้วก็พยักหน้ายิ้มเจริญให้กับกล้องพ่อรักใครฮะพ่อรักใครอะไรนะไม่ได้ยินพ่อรักใครพ่อรักนาริตาไงพี่รักแม่บ้างรักทุกคนรักทุกคนลูกพ่อก็รักนาริตากับโตเกียวค่ะเข้าใจไหมคะลูกพ่อไม่รักแม่รักทุกคนค่ะรักทุกคนค่ะลูกรักอยู่ค่ะรักแม่หรือเปล่าผู้ใหญ่สอนอยู่รักทุกคนเลยรักทุกคนเลยรักทุกคนเลยรักนักศึกษาที่สุดในโลกค่ะกับโตเกียวค่ะรักนักศึกษากับโตเกียวที่สุดในโลกท้องฟ้าและอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่น้องนริตาค่ะได้มีการถามคำถามที่จุกอกกับทางคุณพ่อไปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะทางด้านของบิ๊กเองค่ะก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดต่อแล้วก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยโดยบิ๊กนะคะได้กล่าวว่าน้องนริตาเนี่ยโตขึ้นมากแล้วก็ถามเก่งมีคำถามในใจเนี่ยเยอะมากขนาดไปเล่นของเล่นเนี่ยก็มีการไปยืนดูครอบครัวคนอื่นที่เขามากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแล้วก็สงสัยก่อนที่จะหันหน้ามามองหน้าพ่อแล้วก็ทำท่าเป็นตลกแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็วิ่งออกไปและทั้งนี้ค่ะคุณบิ๊กนะคะก็ยังมีการบอกว่ามารอบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ารอบหน้าเนี่ยจะต้องเตรียมคำตอบให้กับลูกว่าแบบไหนเวลาเจอลูกเนี่ยในแต่ละครั้งและขณะที่กำลังไลฟ์สดอยู่นั้นนะคะก็มีชาวเนี่ยรายหนึ่งค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์กลางไลฟ์สดว่าวันหนึ่งน้องโตจะเข้าใจคนอุดรถ้าเดินหน้าแล้วไม่ถอยหลังซึ่งบิ๊กนะคะก็ได้มีการตอบคอมเมนต์นี้ว่าไม่ใช่คนอุดรหรอกค่อยนี่แหละแต่บางคนเชียร์นั่นนู่นนี่บอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่มันก็มีหลากหลายวิธีที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วอีทั้งก็มีชาวเน็ตรายค่ะได้เข้าอยากให้กลับมารักกันซึ่งบิ๊กนะคะก็บอกว่าว่าสั้นโอ้ยก่อนจะพูดอย่างชัดเจนกลางไลฟ์สดนะคะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกจ้าอีกด้วยแต่นางก็รู้สึกว่าโตขึ้นเยอะเชื่อเดี๋ยวตัวเองได้เยอะแล้วเชื่อจะพร้อมได้หลายแล้วละกะแต่ว่าบางทีบอกเยอะบอกเก่งสงสัยเก่งละกะมีคำถามในใจคือของหลายมีคำถามในใจตัวเองเยอะมากในต่างแล้วนางก็จะถามกินคำถามไปเรียนยวนนั่นกันไปยืนเบื้องข้าเจ้านะไปยืนเบื้องกันข้าเจ้าม่านก็ขนาดที่ไม่พอพี่เมย์ไม่หลุดไปยืนเบื้องข้าเจ้าแล้วก็เป็นสงสัยแหละก็เรียกบ้านนาพ่อแล้วก็เอ๊ะแล้วก็ท่านทัดตลกไปแล้วก็เรียนออกไปก็เก่าพอมาเจอรอบนี้รู้แล้วว่ารอบหน้ามาต้องเตรียมคำตอบแบบไหนกับลูกเวลาเจอลูกแต่ละครั้งก็บอกเขาอยู่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพ่อเขาจะมารับอีกแต่ว่าใครตามจริงอ่ะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เนาะตามจริงพรุ่งนี้วันเสาร์ก็อยากให้ลูกไปขอนแก่นก็อยู่แต่ว่าพรุ่งนี้ผมมี2งานไงผมอย่างคืนนี้ถ้าคืนนี้ผมไม่มีคอนเสิร์ตอ่ะผมก็จะลูกนอนที่บ้านเลยว่ามันนี่เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้ก็อยู่ใช่มั้ยแต่ว่าพรุ่งนี้ผมมีงานกลางวันก็คือแสดงเต็มวงกลางวันแล้วก็กลางคืนก็เต็มวงไปอีกพรุ่งนี้มี2งานเลยนะครับมี2งานมันเลยจำเป็นที่แบบเอาไปไม่ได้1น้องโตจะเข้าใจคุณอุดรถ้าเดินหน้าแล้วไปไม่ถอยหลังใช่ไม่ใช่คนรอนหรอกควายเนี่ยล่ะพูดเจ้ากับพี่ควายหลายคนอยู่แต่บางคนเชียร์บางคนนั่นนี่นู่นมันก็ไปไม่ได้แล้วคือมันมีหลากหลายวิธีที่จะให้ดีขึ้นก็คือจังสีละดีแล้วพี่น้องอยากให้กลับมารักกันจังมาสันโอเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วจ้าและอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะด้านชาวเน็ตนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บิ๊กใน Facebook กันสนั่นค่ะว่ารักแม่หรือเปล่าโอ๊ยนาริตะลูกปากเป็นคักเจอคำถามลูกไปบอกเป็นเลยบอสข่อยน้องนาริตะเป็นเด็กที่ฉลาดมากรู้เรื่องทุกอย่างคำถามแต่ละคำขนาดยายฟังอย่างอึ้งเลยพ่อรักแม่ไหมย้ำซะต้องรีบตอบเลยแหละพ่อก็เขินหนักมากเก่งจริงนาริตะฉลาดมากหนูจะเป็นกาวเชื่อมพ่อกับแม่นะลูกเขาเห็นพ่อแม่แสดงความรักกันตั้งแต่เด็กจนรู้ความวันนึงทุกอย่างเปลี่ยนไปน้องก็ต้องมี
ีคำถามริตาเป็นเด็กช่างพูดช่างถามฉลาดมากอยู่แล้วติดตามครอบครัวนี้ตั้งแต่บอกว่าเป็นพี่น้องกันจนวันนึงเขาเป็นครอบครัวเราชอบมากชอบดูไลฟ์สดชอบดูคลิปเรารู้สึกว่าเขา2คนเกิดมาเพื่อเป็นครอบครัวกันจริงๆอยากบอกไปถึงบิ๊กว่าต่อไปนี้จะทำอะไรพูดอะไรออกสื่อให้นึกถึงลูกสาวบ้างต้องระวังคำพูดและการกระทำต่างๆเพราะว่านาริตาเขาดูคลิปพ่อตลอดมันจึงมีคำถามมากมายเวลาอยู่กับพ่อน้องจะเก็บทุกสิ่งที่เห็นพ่อทำอะไรไปไหนอยู่กับใครน้องโตขึ้นทุกวันเพราะน้องเขารักพ่อน้องเขาอาจจะห่วงพ่อเวลาเห็นพ่อไลฟ์กับคนอื่นน้องยังไม่เข้าใจอะไรบ้างนักอีกหน่อยจะมีคำถามมากกว่านี้เฮ้อเรื่องละเอียดอ่อนค่ะดูแววตาน้องมีความสุขคำพูดน้องคำสงสัยเวลาอยู่กับพ่อเห็นแล้วน้ำตาจะไหลคำถามเด็กตาดำๆโตขึ้นสักวันหนูจะเข้าใจทุกอย่างนะคะนาริตะและอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากดูไลฟ์สดนี้แล้วค่ะบิ๊กนะคะก็ได้มีการพูดอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่มีทางลุ้นรีเทิร์นกับด้านแพรวๆอดีตภรรยาอย่างแน่นอนและงานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าหลังจากที่แพรวๆแสงทองนะคะได้ดูคลิปเนี่ยที่ลูกสาวมีการถามจุกอกคุณพ่อแบบนี้แล้วเนี่ยเธอนั้นจะว่าอย่างไรบ้างก็ต้องติดตามชมความอัปเดตได้ที่ท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และแฟนเพจ Facebook Top Dara ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top Dara กันด้วยนะ